ลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ตรวจสอบดวงชะตากันนะหรือว่าท่านไหนที่อยากจะพูดคุยโทรเข้ามาลงทะเบียนได้นะคะแต่ว่าสำคัญคือข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะแต่ว่าก่อนที่จะตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมทวนหน่อยดีกว่าค่ะวันนี้ภาพรวม12ราศีนะคะเป็นอย่างไรบ้างต้องระวังอะไรบ้างชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้เหนื่อยกายแต่ว่าไม่เหนื่อยใจนะมีเกณฑ์การเพราะว่าเจองานที่ค่อนข้างกดดันทดสอบความท้าทายนะคะแต่ว่าก็สามารถผ่านไปได้หลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เหมาะกับการรับทำธุรกิจให้คนอื่นส่วนหัวใจค่ะถ้าเกิดว่าได้เจอนะคะก็ถือว่าพัฒนาต่อได้นะเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีกุมเรื่องงานนะคะวันนี้ไม่ว่าจะทำอะไรก็มักจะมีคู่แข่งเตรียมตัวให้พร้อมก็แล้วกันนะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ตัดสินใจอะไรก็ตามดูเหมือนว่าจะดีหมดขอให้เชื่อตัวเองแล้วก็มีวินัยในการใช้จ่ายก็พอนะคะหัวใจค่ะวันนี้มีการเปลี่ยนแปลงสถานะที่เริ่มต้นจากการเป็นเพื่อนนะอาจจะขยับขึ้นมาก็ได้เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีเมษนะเรื่องงานวันนี้มีบริวารคอยซัพพอร์ตคอยดูแลอยู่นะคะวันนี้หยิบจับอะไรก็ดูเหมือนว่าจะประสบความสำเร็จเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะมีโอกาสได้ขยับขยายโดยเฉพาะคนที่มีเงินนะหรือว่าอยากจะลงทุนเองก็ตามวันนี้ก็มีโอกาสดีๆหัวใจไม่เด่นนะคะคนคิดอยากมีคู่กับใหม่ชัดเจนเน้นโทนสีบรอนซ์ทองหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษค่ะเรื่องงานนะมีโอกาสได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะจากคนที่เขามีฝีมือส่วนเรื่องของหัวใจคู่ที่มีปัญหากันอดทนเอาไว้นะคะให้เวลาเป็นตัวคลี่คลายทดสอบใจตัวเองทดสอบในเรื่องของความสัมพันธ์ด้วยหลักทรัพย์เงินทองคิดซะว่าไม่มีใครได้ไปซะทุกสิ่งผิดหวังบ้างผิดพลั้งบ้างนะคะวันนี้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดขึ้นเน้นโทนสีเทาหลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานให้ระวังการมีปัญหาในเรื่องของงานเอกสารนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ใช้จ่ายอะไรนะคะก็ต้องเตรียมตัวให้พร้อมเรื่องของวินัยในการใช้จ่ายก็จำเป็นส่วนการลงทุนเน้นการลงทุนระยะสั้นก็พอหัวใจค่ะวันนี้คนที่มีคู่ควรหาเวลาดูแลกันและกันบ้างเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีเมถุนเรื่องงานวันนี้ไม่เด่นนะคะสิ่งที่ให้ความสำคัญอาจจะไม่ได้รับการตอบรับก็อย่าเพิ่งถอดใจก็แล้วกันหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ยังสามารถใช้จ่ายได้ดีนะคะหัวใจวันนี้ดูเหมือนว่าไม่ใช่สาระสำคัญของชีวิตอะไรผ่านได้ผ่านงานเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีกรกฎเรื่องงานอยากได้อะไรให้ขอนะคะวันนี้เหมาะกับการเจรจาต่อรองเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็อย่าเป็นคนที่เขาเป็นเจ้าบุญทุ่มมากจนเกินไปเผื่อเหลือเผื่อขาดเอาไว้ให้กับตัวเองจะดีกว่าหัวใจค่ะวันนี้คนรักราบรื่นแล้วก็ลงตัวได้ดีเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานนะคะอย่าลุยไปข้างหน้าอย่างเดียวให้ประเมินในสิ่งที่ผ่านไปแล้วด้วยนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้เหมาะกับการแลกเปลี่ยนเรื่องของผลประโยชน์หัวใจมีปัญหาให้ถอยอย่าพุ่งเข้าใส่อย่าชนทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะเน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีกันวันนี้มีโอกาสดีๆจากเพศตรงข้ามนะคะเรื่องของการช่วยเหลือการทำงานหลักทรัพย์เงินทองก็ระวังการแทงข้างหลังเขาบอกว่าเรื่องของเงินทองสิทธิประโยชน์เนี่ยไม่เข้าใครออกใครจริงๆก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะหัวใจค่ะวันนี้ทายดีนะคนที่กำลังเริ่มคบหากันก็มีโอกาสสร้างความประทับใจให้กันเน้นโทนสีควันบุหรี่หลีกเลี่ยงสีครีมค่ะชาวราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของงานคนทำงานต่างที่ต่างถิ่นนะถ้ามีโอกาสได้กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนาของตัวเองก็ถือว่าสมรูปดวงนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้คนใกล้ตัวจะสร้างความเดือดร้อนให้ดูให้ดีตรวจเช็คให้ดีนะคะหลักทรัพย์เงินทองแล้วก็ในส่วนของหัวใจวันนี้คนโสดอย่าไปจริงจังมากค่ะผ่านๆไปบ้างก็ได้เน้นโทนสีชมพูหลีกเลี่ยงสีขาวค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานนะคะวันนี้เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองเองเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดว่าพลาดหรือว่ามีปัญหาวันนี้ไม่มีคนอุปถัมภ์ช่วยเหลือนะคะต้องดูแลตัวเองฉะนั้นในเรื่องของการเตรียมตัวเตรียมความพร้อมจัดระเบียบการใช้จ่ายอันนี้จำเป็นมากหัวใจค่ะที่เพิ่งจะพยายามเริ่มมีสัมพันธ์ที่ดีนะคะแล้วก็มีสัญญาณที่ดีด้วยมีโอกาสลุ้น
เน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะวันนี้เรื่องงานมีอะไรให้คุยกันมีอะไรให้พูดหลักทรัพย์เงินทองก็มีเกณฑ์การเสียทรัพย์เพราะอบายมุขวันนี้ไม่เหมาะนะคะหัวใจค่ะก็เน้นเรื่องความต่อเนื่องนะคะความเสมอต้นเสมอปลายเน้นโทนสีเลือดหมูหลีกเลี่ยงสีเขียวนะคะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะใครฟังไม่ทันทวนฟังเพิ่มเติมได้เลยค่ะเข้าไปกดถูกใจเข้าไปคลิกไลค์กันที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองนะคะส่วนตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ท่านต่อมาคุณปณิธาน16กันยายน2535เวลาเกิด3ทุ่มตรงพุธกลางคืนถามเรื่องการเรียนค่ะเรียนนิเทศอนาคตจะทำงานตรงสายหรือเปล่าความรักเป็นยังไงดวงนี้ก็ต้องบอกว่ามีโอกาสทำงานตรงกับสิ่งที่เรียนมาคือที่ทายไม่ใช่ว่าใครเรียนอะไรทำงานอย่างนั้นนะเหตุผลก็คือดาวพุธเนี่ยมันอยู่ในเรือนงานนะครับและของคุณเนี่ยเหมือนกันเลยกับเจ้าของคำถามก่อนหน้านี้ก็ควรจะทำต่างถิ่นกำเนิดนะครับหรือว่าทำกับองค์กรที่มีต่างชาติเข้ามาถือหุ้นเนี่ยมันจะทำให้สมรูปมากขึ้นความรักจะเป็นอย่างไรปัตตนิโยคมรณะอีกแล้วไม่ต้องรีบนะครับเลยเลข3ไปแล้วค่อยว่ากัน SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณทัศนันท์11สิงหาคม2533เวลาเกิด 8:30 นวันเสาร์ค่ะเงินกับสุขภาพเป็นยังไงคะตอนนี้ย่าง26นะครับดาวการเงินเสียอยู่แล้วมันจะเป็นอย่างนี้2ปีเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดและหลังวันเกิดไปแล้วนอกจากเรื่องทรัพย์ยังให้ระวังในเรื่องของพวกอุบัติเหตุด้วยนะครับหลังวันเกิดให้ชีวิตสัตว์ทุกเดือนเลยนะครับเดือนละ8ตัวส่วนสุขภาพในพื้นชะตาเน้นปวดศีรษะเรื้อรังช่องปากหืดหอบทางเดินหายใจรวมถึงช่องท้องเนี่ยเน้นกระเพาะแล้วก็ตับครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเนสนะคะ28กันยายน2547 9:30 นาทีพุธกลางวันถามความรักค่ะเป็นยังไงอุตสาหะนะร้อนก็ได้กลับไม่ได้ไปไม่ถึงรักๆเลิกๆได้ทั้งสิ้นอันนี้คือกรณีถ้ามีคู่อยู่แล้วก็ทางเดียวก็คงจะต้องประคับประคองแต่ถ้าเทียบกับช่วงปีที่แล้วผมถือว่าปีนี้ก็เบาลงหน่อยในทางกลับกันถ้ายังโสดนะครับเกณฑ์รักใหม่ช่วงนี้หรือแม้กระทั่งเลยเข้าแต่ความจริงเนี่ยอยากจะบอกว่านี่ตอนนี้เพิ่ง11ขวบเท่านั้นนะก็ยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่จะต้องให้ความสำคัญนะครับเพราะว่าหลังเกิดไปแล้วเนี่ยเกณฑ์ในเรื่องของความรักก็ไม่ได้เด่นอะไรนะจ๊ะ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณวิลาวัน9พฤศจิกายน2537ครับเที่ยง17นาทีพุธกลางวันถูกต้องครับงานกับโชคลาภเป็นไงคะปีนี้ฝากระวังมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับคนที่เป็นเจ้านายคนที่เป็นผู้บังคับบัญชาด้วยแล้วก็การลีจี้ไปที่เรือนงานแล้วก็เรือนเงินก็มีโอกาสจะส่งผลกระทบทั้ง2เรื่องนะของคุณช่วงนี้บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ป่วยอนาถาตามสถานพยาบาลต่างๆเขาจะมีเปิดรับบริจาคอยู่แล้วครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณชุติการค่ะเกิดวันที่5พฤศจิกายน2519เวลาเกิด 17:16 นาทีวันศุกร์ภาพรวมพื้นชะตาเป็นยังไงคะในช่วงอายุย่าง40นะปีนี้เกณฑ์งานออกแรงเยอะๆถ้าคุณทำงานอยู่นะครับออกแรงเยอะๆปีนี้เกณฑ์งานมันเอื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นการริเริ่มสิ่งใหม่หรือว่าทำสิ่งเดิมให้ดีที่สุดแต่สิ่งที่อยากจะฝากให้ระวังคือถึงจะมีความเปลี่ยนแปลงก็จะเป็นการเปลี่ยนในทิศทางที่ดีขึ้นแต่สิ่งที่อยากจะเตือนเน้นในเรื่องของความรักกรณีถ้ามีคู่กับเรื่องของเงินครับเพราะกาลกิณีสัมพันธ์ถึงทั้งสองเรื่องให้คุณชุติการเนี่ยไปถวายเทียนพรรษาหรือว่าร่วมหล่อเทียนพรรษาได้ทั้งสิ้น SMS ต่อมาค่ะคุณสาวลักษณ์ค่ะ26มีนาคม2529 11:15 นาทีพุธกลางวันเงินความรักแล้วก็สุขภาพค่ะกดุมพระกาลีนะครับอย่างที่บอกหาเงินได้น้อยก็ได้มีเกณฑ์เสียทรัพย์ก็ได้นะครับของช่วงย่าง31นี้นะครับแต่ว่าด้านดีก็ยังพอมีนะในแง่ของการทำธุรกรรมวิ่งเต้นกู้ยืมอะไรพวกนี้ยังพอมีโอกาสที่จะสำเร็จหรือว่าสมหวังของคุณช่วงย่าง31หรือ31นี้นะครับก็ให้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลสงฆ์หรือว่าถวายปัจจัยให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่อาพาธได้ทั้งหมดนะจ๊ะส่วนในเรื่องของความรัก
ถ้ายังไม่ลงตัวจริงจังเข้าย่าง32ไปแล้วจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นถ้ามีคู่อยู่แล้วปีนี้ถึงจะมีปัญหาอะไรถ้าพยายามตั้งใจประคับประคองก็ผ่านได้ครับมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพะเยิ้มเมืองแต่ว่าดูให้ลูกสาวค่ะดูให้ลูกสาววันเดือนปีเกิดเวลาเกิดลูกสาวเลยค่ะวันเดือนเกิดเขาเกิดวันอังคาร20สิงหาครับจ้ะ252528ครับกี่โมงคะเวลา 8:59 นาที8จุดเท่าไหร่นะคะจุด59จ้ะจังหวัดอะไรจังหวัดนครสวรรค์ค่ะนครสวรรค์ในอยู่ในวัดหรือเปล่าหรือทำบุญอยู่หรือเปล่าครับค่ะหนูเทียนมาถวายค่ะอนุโมทนาบุญด้วยอนุโมทนาสาธุจ้ะอยากถามอะไรให้ลูกสาวคะอะไรนะคะอยากจ้ะอยากถามอะไรให้ลูกสาวคะจะดวงให้ลูกสาวว่าปีนี้นะพอดีมีคนมาขอเขาทั้งสองคนเลยเป็นแฟนที่เขานักการงานแล้วค่ะแล้วเขาไม่เอ่ยของพร้อมกันเลยลูกสาวกับยายไม่ถูกจะเลือกสมาชิกขอแต่งงานเดี๋ยวก่อนนะมาสองคนเลยหมายถึงว่าทั้งสองคนเป็นแฟนหรือเปล่าฮะค่ะครับเขาเป็นแฟนคบกันมานานแล้วทั้งสองคนมีแฟนสองคนอย่างนี้แหละจ้ะผู้เดี๋ยวนะคะลูกสาวมีแฟนสองคนเลยเหรอคะค่ะมีแฟนสองคนแล้วพอดีอีกคนนึงเอ่ยก่อนแล้วอีกคนก็มาเอ่ยในตอนที่เขาก็มีคู่เขาไม่รู้จะตัดสินใจเรื่องใครค่ะเดี๋ยวนะแหมถ้าผมวันที่เกิดของผู้ชายนี่เดินทางเอาอย่างนี้ผมจะตอบจะได้ไม่มีไบแอสหรือว่าอคติผมจะดูจากในดวงของลูกสาวคุณเป็นหลักแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเก๋ไก่นะครบได้2คนเลยเหรอฮะแล้วเขาก็มาขอพร้อมๆกันได้ก็เคียงกันมากเลยค่ะประมาณเดือนเดียวเองค่ะจ้ะเอาอย่างนี้ผมฝากอย่างนี้ละกันคู่จริงๆเนี่ยคนที่จะเป็นคู่จริงๆเนี่ยหนึ่งเลยจะต้องซัพพอร์ตให้ความช่วยเหลือน้องเขาได้ลักษณะคู่นะและอันที่2ครับคู่เนี่ยควรจะเป็นคนที่มีตำหนิหมายถึงอาจจะเคยคบหาใครก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอกับตัวน้องเขาอันนี้จะเป็นลักษณะคู่ที่คบหากันแล้วจะทำให้ความรักความสัมพันธ์ในแข็งแรงแต่ถ้าเป็นผมนะถ้าผมยังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยว่าจะเลือกใครในช่วงปีจรนี้ตอนนี้น้องย่าง32ถูกไหมครับจ้าค่ะจ้าตอนนี้น้องย่าง3เดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะเขาเกิด25 28ตอนนี้น้องอยู่ในช่วงย่าง31ขออภัยย่าง31เด็กจริงๆแล้วก็คือปัตตานีเป็นสีนั่นแหละก็มีมากกว่า1คนเอาอย่างนี้ก็ตัดสินใจบนสมมติฐานที่ผมดูจากรูปดวงน้องเขาละกันผมคงจะไม่เป็นดูดวงของฝ่ายชายแล้วจิ้มแล้วเลือกให้คงไม่อยากให้ทำอย่างนั้นนะครับก็ลองดูลักษณะนิสัยใจคอว่ามันตรงมันสอดคล้องกันมากแค่ไหนและมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันที่ผมบอกกล่าวหรือเปล่าแต่ถ้าเกิดคือจริงๆแล้วผมว่าทั้งสองคนก็มีความพร้อมนะค่ะมีความถูกไหมเขาพร้อมทั้งคู่เลยแต่ถ้าเป็นผมเป็นน้องเขานะถ้ายังตัดสินใจไม่ได้เนี่ยอาจารย์ผมจะแนะนำอย่างนี้ในช่วงอายุย่าง33เนี่ยก็ยังไม่ช้าไปนึกออกไหมฮะถ้าช่วงนี้ยังตัดสินใจได้ไม่ชัดเจนเนี่ยผมจะใช้เวลาดูแล้วคนที่รู้ดีที่สุดก็จะเป็นตัวน้องเขาแล้วก็มันจะทำให้แฟร์ด้วยสำหรับทั้งสองฝั่งของชายหนุ่มอ่ะที่จะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะเพราะปีนี้อย่างที่บอกปัตตานีเป็นสีเป็นไงล่ะเนื้อจะหอมมากนะฮะก็จะมีคนเข้าหานะครับก็ลองดูครับกับเงื่อนไขที่ว่าแล้วก็ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้ทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งย่าง33ก็ยังไม่ช้าไปครับแล้วเขาเกิดราศีอะไรคะเขานครสวรรค์นะคะนครสวรรค์จะลัคนาราศีกันราศีกันใช่หลัง7สิงหาไปแล้วก็จะดีครับอ๋อ
นะก็ค่อยๆ คือยังไงเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องของตัวบุคคลจริงๆอ่ะผมอยากให้เขาเป็นคนตัดสินใจเองค่ะไม่คืออันนี้หนูผู้ชาย2คนเนี่ยปีเดียวกันแล้วก็เกิดกันแตกต่างแค่เดือนเดียวเองแล้ว2มา3ปีแล้วทั้ง2คนน่ะปีทั้ง2คนแล้วพอดีเขามาเอ่ยปากขอพร้อมกันปีนี้ก็ไม่รู้จักแล้วผมขออนุญาตถามนิดนึงเค้าฝ่ายชายรู้จักกันมั้ยครับรู้จักกันค่ะรู้จักกันด้วยอ๋อผู้ชายนี่เป็นง่ายๆเลยชาวต่างชาติค่ะเพราะเขาทำงานสนามบินอยู่ครับทั้งคู่เหรอคะเป็นต่างชาติทั้งคู่ต่างชาติทั้งคู่ค่ะมีตำหนิทั้งคู่ไหมฮะไม่เคยไม่เคยมีแต่งเลยค่ะไม่แต่หมายถึงเคยคบหาใครก่อนหน้านี้ไหมหรือเราไม่รู้อ๋ออันนี้ไม่รู้ค่ะอ๋อแสดงว่าฝ่ายชายเป็นต่างชาติทั้งคู่ไม่รู้จักกันใช่ไหมต่างชาติทั้งคู่แล้วก็รู้จักกันสามปีทั้งสองคนเพราะเขาทำงานสนามบินค่ะอ๋อผู้ชายก็รู้จักกันด้วยทั้งคู่ไม่รู้โอเคไม่หรอกที่ผมพยายามถามคือผมเป็นห่วงคือผมเป็นห่วงเท่านั้นเองว่าถ้าแบบรู้จักกันแล้วแบบมาขอพร้อมกันอะไรเงี้ยโอเคอย่างงี้อยู่คนละประเทศหรือเปล่าฮะหรือว่ายังไงฮะคนละประเทศถ้าอย่างงั้นก็อเมริกาอีกคนนึงอะไรนะห่างกันมากอะค่ะโอเคถ้าอย่างงั้นไม่เป็นไรตอนแรกแอบเป็นห่วงนะกลัวในเรื่องของความขัดแย้งแต่ไม่เป็นไรถ้าอย่างงั้นอย่างงี้ก็2ข้อลองเช็คให้ชัวร์มีตำหนิกับซัพพอร์ตได้ลักษณะคู่จริงๆจะเป็นคนที่ผิวอาจจะไม่ได้ขาวมากนะถึงจะเป็นต่างชาติก็เถอะนะแต่อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าดูเข้มๆหน่อยและบุคลิกจะมีความเฉลียวฉลาดมีความเป็นผู้นำค่ะนะอันนี้ตรงใจตรงประเด็นกับแม่เลยค่ะโอเคแล้วผิวที่ทักมานี่ก็ตรงกับที่ลูกสาวประมาณกลางน้องสาวหรือประมาณกลางเพราะว่ามันน่าจะเป็นผู้นำได้คือตอนแรกอ่ะไม่อยากจะทายเพราะว่าคิดว่าเป็นคนไทยแล้วรู้จักกันหมดนึกออกไหมฮะแต่ว่าถ้าเกิดฝรั่งทั้งคู่ก็ไม่เป็นไรก็ผมก็ว่าตามตำราไปละก็ลองดูเองเนาะหนูขอโทษเลยนะหนูฝากคำสั่งเพราะว่าหนูไม่พอดีหนูมาถวายเทียนนะคะจ้าไม่เป็นไรครับผมได้ยินชัดเจนครับจ้าเอาล่ะน้องขอบคุณนะคะคุณแม่คะจ้าจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับคือเดี๋ยวดูขอถามที่นั่งแล้วสีของเขาคืออะไรนั่งคะได้รู้กันจ้ะกันจ้ะกันจ้ะ20 สิงหาเนี่ยนะ7 สิงหาค่ะ20 สิงหาใช่ค่ะจ้ะ20 สิงหาถูกต้องนะครับจ้าเอาล่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะล่งอกไปแล้วมา SMS ต่อนะคุณนันทิราค่ะ25 มิถุนายน 2518เวลาเกิดบ่าย2โมงครึ่งไม่ได้บอกวันนะถามงานถามเงินเป็นยังไงคะตรงกับวันพุธนะจ๊ะถ้าไม่ใช่วันพุธก็ส่งคำถามเข้ามายืนยันใหม่อีกรอบหนึ่งกัมมะเป็นกาลีกับอริพยายามอย่าสร้างศัตรูมีแล้วเสียเปรียบคนละเบอร์ก็ได้นะครับรวมถึงปัญหาในเรื่องของการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงฉะนั้นรักษาสถานภาพให้ดีถ้าอยากจะเปลี่ยนก็ขอให้มีสิ่งใหม่รองรับเสียก่อนดาวการเงินก็เสียนะให้คุณโละพวกเสื้อผ้าอาภรณ์เครื่องนอนเครื่องนุ่มห่มที่ยังใช้การได้นำไปบริจาคจากจ่ายให้กับคนที่เขายากไร้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณระวิศรา24 ตุลาคม 2523เวลาเกิด9:09 นวันศุกร์ต้องการเปลี่ยนที่ทำงานใหม่ในตำแหน่งหน้าที่เดิมได้ไหมคะคืออย่างนี้ถาม1มีเกณฑ์เปลี่ยนไหมมี2ถามเกณฑ์งานใหม่เสียไหมไม่เสียฉะนั้นถ้าเป็นทรงนี้ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คิดอยากจะดำเนินการหรืออยากมุ่งหวังให้มันเป็นก็มีโอกาสจะสมดังที่ใจหวังแต่พูดอยู่เสมอแหละว่าอย่าเปลี่ยนก่อนจะมีสิ่งใหม่รองรับนะครับแล้วก็ฝากนิดนึงการปรับตัวกับผู้หลักผู้ใหญ่เป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับในช่วงนี้ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณปรีดา22 พฤษภาคม 2523ค่ะเวลาเกิด5 โมงวันพฤหัสบดีความรักค่ะปฏิทินตรงกับวันพฤหัสบดีถ้ามีคู่ระวังความพลิกผันจืดจางก็ได้แต่ถ้ายังโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถ้าดีที่สุดดวงนี้ถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่เดือดร้อนผมเชียร์นะแต่ถ้าเกิดแต่งไปแล้วเนี่ยก็พยายามมีระยะห่างกันให้มากขึ้นหน่อยก็พอจะแก้ดวงได้ครับเอาล่ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะส่ง SMS เข้ามาเพิ่มเติมได้เลยนะคะรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของฤกษ์งามยามดีวันมงคลการพักกันสักครู่ค่ะครับ